ดีเจ้าวันนี้เฮาก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วใจแม่นละจ้าเฮาก็กำลังจะแสดงคอนเสิร์ตใช่วันนี้เป็นวันจริงนะจ้าใช่เป็นของขวัญเป็นของขวัญที่ใจมันต้องการนะเจ้ามันบ่ใจเรื่องหน้าอายแม่แต่น้อยนะเจ้าคิดไกลเดี๋ยวจะไก่จิตอ้าเมื่อกี้มันเว้นนานเป็นยังไงคือมันต้องบอกไม่ครับต้องแบบเก๊กหล่อนโทษนะครับเรื่องแฟนไม่ครับดีเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจเรื่องงานอยากจะโฟกัสไปที่เรื่องงานก่อนคือไม่เหมือนกันทุกรอบแน่นอนนะคะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนสัปดาห์หน้าเนี่ยที่สุราษฎร์เนี่ยรับรองเปลี่ยนหมดคือโครงเดิมค่ะแต่ว่ามีรายละเอียดใส่แบบเพียบแล้วเด็กก็อุ้ยเดี๋ยวนี้ครูครับผมขอมุกนี้ได้ไหมผมอย่างนี้เสนอกันใหญ่ค่ะเด็กทุกคนเต็มที่มากทุกคนแบบเหมือนเพิ่งเล่นครั้งแรกอะค่ะในเรื่องของความสดใหม่นะคะแต่ในเรื่องของความพร้อมเนี่ยก็คือครั้งที่3แล้วเด็กทุกคนพร้อม 100%และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่นะฮะห้องแต่งหน้าห้องทำผมนั่นเองนะฮะหลังเวทีเรานั่นเองนะฮะวันนี้รายการซอกแซกของเรานะฮะจะไปถึงเนื้อถึงตัวศิลปินของท่านผู้ชมทุกคนนะว่าเขาจะพูดอะไรกันบ้างและประสบการณ์ของเขาวันนี้เขาจะคิดยังไงและอะไรยังไงนะฮะก็อยากมาเชียงใหม่มากก็เชียงใหม่อากาศดีชอบมากค่ะก็รู้สึกว่าเชียงใหม่นะคะแต่ว่าบรรยากาศแบบไม่ร้อนไม่หนาวอะไรอย่างงี้ค่ะสบายแบบว่าได้มาเล่นคอนเสิร์ตได้มามีโอกาสมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ด้วยแล้วก็ได้เจอคนเชียงใหม่สาวเชียงใหม่น่ารักขนาดและบ่าวเชียงใหม่เฮารอก็ครับโอ้ยบ่าวเชียงใหม่ก็รอตอนนี้พวกเราก็นะฮะกำลังจะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะต้องขึ้นเวทีไปแสดงแล้วนะฮะที่เชียงใหม่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมได้ข่าวมาว่านะฮะนอกสถานที่บ้านล้านตองนะฮะแฟนคลับคึกคักกันมากนะที่เชียงใหม่นะครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าด้านนอกนี้นะฮะวันนี้นะผมคึกคักมากแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าว่าวันนี้มันเป็นยังไงกันบ้างครับของเกฟที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาดูคอนเสิร์ตด้วยค่ะเพราะว่าเป็นคนเชียงใหม่ก็เลยเชียร์น้องเบนแล้วน้องเบนคนที่น่ารักมากก็คือรอคอยวันนี้ว่าจะได้เห็นน้องกลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองเนี่ยค่ะซึ่งเรารู้ว่าน้องเขาภูมิใจในเชียงใหม่ติดตามทุกภาคเลยค่ะต้องติดตามไปทุกภาคเลยนะคะสุราษฎร์ก็จะไปค่ะเกาหลีก็ไปค่ะไปทุกที่ค่ะที่ทุกที่ที่มีน้องบอสจะตามไปหมดเลยค่ะน้องกรีนนะคะวิวิชอบตรงๆคือน้องเป็นตรงตัวเองถามบอกว่าทุกคนชอบคนหล่อแต่วิวิบอกว่าน้องหล่อไหมน้องก็หล่อในสไตล์ของน้องแต่ที่วิวิชอบเพราะว่าน้องเป็นตัวของน้องเองแล้วก็มีความสามารถในการร้องเพลงพอกรีนเปล่งเสียงออกมาเนี่ยมันรู้สึกแบบว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้ร้องเพลงเพราะจังเลยมันมีความสุขจังเลยก็เลยแบบว่าตัดสินใจโหวตแล้วก็เชียร์น้องและถึงได้บินไปเชียร์น้องทุกๆวีคเลยอะค่ะนะตอนนี้อีกไม่นานนะผมเราก็จะได้ขึ้นเวทีไปแสดงแล้วนะผมเหลืออีกไม่กี่นาทีกับไม่อีกกี่วินาทีนะฮะตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเตรียมบลูมนะฮะ F บลูมนะ F 7 F 7ไม่เกินไม่เป็นหอสุดยอดนะฮะก็จะมีกล้องจัดเปิดไลฟ์ออก TV ให้ทุกคนได้ติดตามชมนะฮะบอกแล้วไงฮะว่าแต่ละภาคไม่เหมือนกันแน่นอนครับผมI'm sorry.
สนุกสนานมากคนยังเยอะเหมือนเดิมนะครับถึงเราจะเล่นไป3รอบแล้วแต่ความสนุกเราไม่ลดลงเลยครับดูได้จากคนดูที่มาเชียร์นะครับและครั้งหน้าที่สุราษฎร์ธานีผมจะบอกว่ามันกว่านี้อีกครับเพราะเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้ถึงเล่นนี่เลยก็เปลี่ยนแล้วคอนเสิร์ตวันนี้ก็ประทับใจมากๆเพื่อนๆกับการแสดงเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็การร้องดีขึ้นมากๆครับคือเก่งขึ้นทุกคนนะคะก็ดีใจกับน้องๆแล้วก็เพื่อนด้วยที่แบบมีโอกาสดีๆแบบนี้อะค่ะแล้วก็คือเขาเก่งทุกคนพัฒนาเนาะแบบว่าสุราษฎร์ธานีนะคะวันที่27พฤศจิกายนนะคะยังไงก็ไปเจอกันนะคะแล้วก็จะมาร่วมแอนกรีนกับพวกเราจะเข้ามาเมียนกรีนนี่ก็ต้องทำไงครับต้องซื้ออัลบั้มแล้วก็หนังสือรุ่นของพวกเราหน้างานเลยครับต้องไปดูกันได้เข้ามาร่วมนะครับผมจะเจอเรากับพี่กันก็อยากจะให้ไปเจอกันที่สุราษฎร์ธานีนะคะไปเจอกันที่บ้านสุราษฎร์ธานีรับรองสนุกแน่นอนแน่นอนค่ะ27พฤศจิกายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับผมบ๊ายบายเจอกันนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดแบรนด์ซุปไก่สกัดเครื่องแต่งกายแมกกีนอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทกาแฟ F&N Creation ข้าวคุณภาพดีข้าวตราชัดผู้สร้างไลฟ์สไตล์สังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพโดย Magnolia TrueMove 3G Wi-Fi บนคลื่นความถี่850 MHz